สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาสอนเชื่อมต่อ AI Gemini เข้ากับแชทบอทกันค่ะเริ่มต้นให้ค้นหา Google AI Studio ค่ะทางด้านขวาในส่วนของ Run Setting เลือกโมเดลที่ต้องการใช้เขียนพร้อมในช่อง Set Theme Instructionกด Get Course แล้วเลือก URL กลับมาหน้าเว็บไซต์บอทน้อยหน้า API ตั้งชื่อ API เลือก Method เป็น Post กลับไปหน้า AI Studio คัดลอก URL หลัง X Post ไปวางในช่อง Enter URL ตรง API คีย์ให้แทนที่ด้วย API ของคุณกดเพิ่ม Header Enter Header ใส่ Content Type Enter Value ใส่ Application /JSON Body ให้คัดลอกตามนี้และนำไปใส่ในช่อง Body ใน Content Part Take ให้แทนที่ด้วย Parameterวิธีการสร้าง API Key ในหน้า Google AI Studio กด Guess API Key จากนั้นกด Create API Key และเลือกเป็น Generative Language Client กด Create API Key in Existing Project กด Copy และนำไปแทนที่ตรง API Key ในช่อง Enter URLเสร็จแล้วกด Save ไปที่หน้า Train Bot เราจะให้ Gemini มาตอบในส่วนของ Default for Black ไปที่ Bot Response เรียกใช้งาน API Gemini เพิ่ม Take Response และใส่ชื่อของ API .candidate.0.content.path.0.take เสร็จแล้วกด Saveมาทดสอบบนรายการจบแล้วสำหรับการเชื่อม AI Gemini เข้ากับแชทบอทอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะสวัสดีค่ะ